นะครับไปเริ่มกันเลยครับคู่เปิดรายการของศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกือกไกลบวกวันพรัญชัยครับไปดูเสมือนเทพปอเพชรสิริพบกับเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินครับ100ปอนด์นะครับคู่นี้เป็นมวยเล็กๆใช้บริการกันมาแล้ว2ครั้งก็เป็นจอเสมือนเทพนะครับที่ชนะ1เสมอ1วันนี้โอ้โหก็ลูกพี่มาเองครับเจ้าเพชรบ้านไร่ส่วนมุมแดงครับพี่เล็กสมสกุลขึ้นมาถอดมงคลนะครับเป็นผู้จัดการค่ายสิทธิ์หนุ่มน้อยก็เป็นการชิงเบอร์ต้นๆของภาคใต้แหละครับคู่นี้เจ้าเสมือนเทพอยู่ในการดูแลของพี่หนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่ส่วนเจ้าเพชรบ้านไร่นะครับทีมงานสิงห์มาวินครับเสียหนึ่งแล้วก็เสียเล็กสิงห์มาวินเป็นผู้ดูแลนี่ครับวงในครับเสมือนเทพเนี่ยหลังๆไม่แพ้ใครเลยนะครับไม่แพ้มาเนี่ย 4-5 ไฟล์แล้วครับชนะน็อกมหาสมุทรต่อผิวหล่อฟักดีแล้วก็มาชนะเด่นเมืองใต้สิงห์มณีส่วนเพชรบ้านไร่ครับหลังจากแพ้เสมือนเทพไว้แล้วก็มาแจ้งเกิดด้วยการชนะยอดนักรบเกมยกที่3นี่เจ้าเพชรบ้านไร่เป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับเอาเสียบซ้ายครับเข่าแลกเข่าตอนนี้นี่วัดกันที่วงในขวางสู้กันเลยครับไม่ต้องดูกันครับแม่นี่แหละมวยเล็กๆ เป็นสีสันครับมวยร้อยปอนด์ยกที่4ครับเกมค่อนข้างจะเบียดคู่ขี้3ยกนะครับหมดยกที่3ยันเสมอเสมือนเทพเพชรบ้านไร่ได้ลูกขยันได้ลูกเดินแม่แต่จังหวะนี้โดนหักเหลี่ยมล้มลงไปนี่ครับเข่าแรกเข่าเลยครับตอนนี้ครับเอาเสียบขวาแรกด้วยขวาครับเด้งมาเด้งซ้ายคืนไปเจ้าเพชรบ้านไร่ก็ไม่ยอมโดนฟรีเดี๋ยวขวางหน้าครับเสมือนเทพขวางเพชรบ้านไร่ก็พยายามจะล็อกครับล็อกกับขวางครับอันไหนจะแจ๋วกว่ากันเดี๋ยวขวางครับเสียบขวาครับขวาคืนมาวัดกันทีต่อทีแบบนี้ใครยุบใครย่นไม่ได้นะครับใครยุบใครย่นเฮต้องบอกว่ากลับบ้านไปกับความพ่ายแพ้แน่นอนเกมนี่ครับไม่มียอมกันเลยครับกรรมการอนุชาทรัพย์สมบูรณ์ครับผู้ห้ามไม่ต้องทำการบ้านหนักเลยครับเพราะว่าทั้งคู่นี่ลุยกันเลยหมดยกครับหมดยกที่4สถานการณ์อยู่ที่เสมือนเทพครับได้เปรียบ2ต่อ1เกมเดี๋ยวต้องชิงดำนะครับไปตีกันอยู่ข้างเชือกแยกออกมาเพชรบ้านไร่สถานการณ์เป็นรองก็ต้องเดินครับวันนี้เสียเปรียบสัดส่วนเสียเปรียบรูปร่างไปลงข้างล่างขึ้นข้างบนไม่ได้ครับเพชรบ้านไร่นี่ครับวัดกันวงในเอาขวางแล้วเสียบมาดูเสมือนเทพ
แต่แรงดีไม่มีตกจริงๆครับสร้างปัญหาเพชรบ้านไร่เลยครับดีลูกขวางอย่างขวางแล้วเสียบเน้นๆแบบเนี้ยมีลูกเน้นมีลูกเนื้อครับเสมือนเทพบรรยากาศเสียงเชียร์นี่ก็เริ่มจะเงียบลงครับนี่เราเปิดรายการด้วยมวยเล็กๆร้อยปอนด์พูดถึงมวยร้อยปอนด์ก็อย่าลืมนะครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยสยาม4ภาคก็ถ่ายทอดสดทาง SBM TV ของเราครับเป็นประจำทุกวันพุธ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับโดยโปรโมเตอร์พลรัตน์รอดรักษาครับก็ยิงต่อจากเวทีค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยครับดูได้ทุกพุธมวยเด็กๆมวยเล็กๆร้อยปอนด์แบบเนี้ยเขาเรียกว่าร้อยปอนด์ร้อนวิชามาดูครับการชูมืออย่างเป็นทางการครูเปิดรายการกรรมการอนุชาทรัพย์สมบูรณ์ครับรวมใบคะแนนและชูไปที่เสมือนเทพปอเพชรสิริครับชนะคะแนนย้ำแค้นเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ